ชงจุงกิจะกักตัวเองทันทีที่ถึงเกาหลีหลังไทยทำภาพยนตร์ที่โคลัมเบียในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในทั่วทุกมุมโลกหากหลายภาคอุตสาหกรรมได้หยุดการทำงานเพราะหวังช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสขณะที่อุตสาหกรรมบันเทิงก็เช่นกันพวกเขาตัดสินใจที่จะหยุดการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องโบโกตาซึ่งพระเอกหน้าใสชงจุงกินั้นจะกลับมายังเกาหลีหลังเดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศโคลัมเบียทางต้นสังกัดของพระเอกคนดังได้ออกแถลงการว่าชงจุงกิจะกลับมาถึงเกาหลีในเช้าวันที่24มีนาคมนี้และขอบคุณที่เขายังไม่มีปัญหาน่ากังวลเรื่องสุขภาพเขาจะกักตัวเองและนี่เป็นโอกาสที่ดีของเขาที่จะได้พักผ่อนไปในตัวโบโกตาเป็นภาพยนตร์เล่าเรื่องของตัวละครที่อพยพไปโคลัมเบียและต้องเผชิญความลำบากหลังจากต้องย้ายไปต่างประเทศโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มถ่ายทำเดือนมกราและคาดว่าจะถ่ายทำเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้